สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยนะครับถ้าบาร์เซโลนาครับไม่ได้ตัวชูกุนดีนะครับบาร์เซโลนามีแผนสำรองครับจะพิจารณาล่าตัวอเมริกลาปอตครับมาอุดแนวรับนะครับโอ้โหจะเอาอเมริกลาปอตนะครับของหนักของหลวงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับข่าวจากฟิชเชอร์เจสครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังพิจารณาความเคลื่อนไหวเพื่อคว้าตัวอเมริกลาปอตครับกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่างดาวบาร์ซ่าเนี่ยยังคงตกเป็นข่าวกับนักเตะมากหน้าหลายตาเลยในช่วงซัมเมอร์นี้แม้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องอาศัยคันโยกทางเศรษฐกิจเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรอยู่ทีมดังจากแคว้นกาตาลันเนี่ยได้ตัวอันเดรสคริสเตนเซ่นครับไปเสริมแนวรับแล้ว1คนแถมพวกเขาเนี่ยยังประสบความสำเร็จในการจับโรนัลอาราโคครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้แล้วด้วยอย่างไรก็ดีครับบาร์ซ่าเนี่ยยังคงมีข่าวผัวพันกับนักเตะตำแหน่งกองหลังโดยเชื่อกันว่าพวกเขาอยากได้ตัวชูกุนเดเนี่ยมาเสริมทัพด้วยอีกคนนึงแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็ต้องแข่งกับเชลซีครับในศึกชิงกองหลังเลือดน้ำหอมรายนี้แถมยังมีรายงานว่าแข้งรายนี้เนี่ยได้เริ่มมองหาบ้านในกรุงลอนดอนแล้วซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องหันไปหาเป้าหมายอื่นแทนแต่รายงานล่าสุดครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีแผนสำรองครับที่จะหันไปพยายามคว้าตัวลาปอร์ตครับหากพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ในศึกชิงตัวชูกุนเดนะครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนครับคุ้นเคยกับฟุตบอลในแดนกระทิงดูเป็นอย่างดีเนื่องจากเขาเนี่ยเคยลงสนามให้กับแอตเลติกบิลบาวถึง222นัดก่อนย้ายไปค้าแข่งกับแมนซิตี้เมื่อปี2018นะครับลาปอร์ตเนี่ยตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาแม้ยังมีสัญญากับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เนี่ยถึงอีก3ปีด้วยกันแถมเจ้าตัวก็ยืนยันชัดเจนนะว่าไม่คิดจะย้ายออกจากทีมเอติฮัดสเตเดียมเลยนะครับโอ้โหถามเขาก่อนว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับอเมริกลาปอร์ตครับโอ้โหคนนี้น่าจะยากครับแมนซิตี้น่าจะหวงเลยแหละครับโอ้โหสำหรับอเมริกลาปอร์ตนะครับบาร์เซโลนาบอกว่าถ้าไม่ได้ชูกุนเดเนี่ยจะหันไปเอาเปาโตเรสบ้างจะเอาลาปอร์ตบ้างนะครับตอนนี้เหมือนมีแผนสำรองนะครับแต่คิดว่าเขาจะมาไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะสวัสดีครับ